คาร์ลอสควอลาสเปิดใจล่าสุดหลังพ่ายแพ้เจสซี่โรดริเกสโดยเขาเปิดใจถึงเหตุผลที่ทำให้เขาต้องพ่ายแพ้ให้กับมวยหนุ่มเจสซี่โรดริเกสในการชิงแชมป์โลก WBC รุ่น115ปอนด์เมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยทางคาร์ลอสควอลาสนั้นได้กล่าวว่าแม้ว่าผมจะเตรียมตัวมาเพื่อไฟนี้มานานหลายเดือนแต่โค้งสุดท้ายคู่ปรับเก่าของผมคือเจ้าแหลมศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นอดีตแชมป์โลกชาวไทยก็มีอาการป่วยอย่างกระทันหันจนต้องถอนตัวก่อนที่ผู้จัดจะดันทางเจสซี่โรดริเกสข้ามรุ่นมาเป็นมวยแทนในการชิงแชมป์โลกซึ่งเมื่อพูดไปแล้วก็เหมือนว่าเป็นการแก้ตัวของผมแต่ความจริงมันก็เป็นเช่นนั้นเพราะผมนั้นเตรียมตัวมาขึ้นสังเวียนกับนักโชคชาวไทยมาโดยตลอดแต่ในเมื่อคู่ต่อสู้ต้องเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันผลก็เลยออกมาอย่างที่เห็นโดยทางคาร์ลอสควอลาสก็ยังได้ชื่นชมทางโรดริเกสว่าโชคได้ดีแต่เขาเองก็ไม่ได้เตรียมตัวที่จะโชคกับโรดริเกสมาก่อนเขาจึงต้องปาชัยในท้ายที่สุดอย่างไรก็ดีทางคาร์ลอสควอลาสยังระบุว่าเมื่อตอนที่เขาถูกหมัดของทางโรดริเกสหล่นลงไปนั้นเขาก็ยังไม่ได้คิดว่าเขาจะต้องพ่ายแพ้ในไฟนี้แต่ยิ่งการชกผ่านไปหลายยกมากขึ้นเขาก็รู้สึกได้ว่าเข็มขัดแชมป์โลกที่รอคอยเอาคืนมานานกำลังจะหลุดมือของเขาไปเสียแล้วคาร์ลอสควอลาสกล่าวถึงความพ่ายแพ้ในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะทำให้โอกาสกลับมาเป็นแชมป์โลกสมัยที่2ต้องหลุดลอยไปแต่โอกาสที่จะกลับมาต่อคิวเพื่อชิงแชมป์โลกอีกครั้งนั้นมันก็กลายเป็นเรื่องยากไปแล้วด้วยเช่นกันแต่เขาก็ขอพักสักระยะก่อนที่จะกลับมาอุ่นเครื่องอีก 1-2 ไฟเพื่อแสดงให้ทุกคนได้เห็นว่าเขาเองก็มีดีพอที่จะกลับมาเป็นแชมป์โลกรุ่น115ปอนด์แม้ว่าจะเป็นรุ่นที่มียอดมวยมากมายหลายคนไม่ว่าจะเป็นทางเอสตาด้าโรมันกอนซาเลสรวมทั้งเจ้าแหลมศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นด้วยก็ตามคาร์ลอสควอลาสกล่าวล่าสุดนั่นเอง